หลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกอุอักโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานโอ้ตอนนี้ยังปานาธรรมาสยังไม่จบมาแล้วเล่นน้อยสังเหลือก็กราบสาธุสาธุสาธุกราบเมื่อนะผมออกพรรษาแล้วโอ้โหเหมือนกับเป็นนกออกจากกรงเลยทีนี้โง่สามารถโผผินบินไปในที่ทุกแห่งโผผินไปในที่ทุกแห่งโอ้สาธุสาธุนะ สองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง20ห้านั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมมะการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออารูปสี่นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหารหนึ่งปฏิกูลสัญญารมจตุธาตุหนึ่งอุดมอารมณ์งามโอ้เน้นน้อยวัดป่าแดงบอกว่าและผมขอกราบขมามิพันเตขมามิพันเตกับหลวงพ่อด้วยครับโอ้สาธุสาธุเออสาธุสาธุขมาคำมามิคำมามิอาวุโสว่าบาลีก็บาลีบ้างคุณโยมท่านนมเคารพรัตกราบนมัสการครับนี่มาแล้วจากอ่างทองคุณโยมท่านนมเคารพรัตจากอ่างทองวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณสิกขการโอลืมไปละมณสิกขการหรือยังไงสักอย่างหนึ่งหลวงพ่ออาจารย์ดร.ไพเราะ
ปฏิตาสีโลโอเป็นเจ้าคุณตอนเกษียณแล้วได้เป็นเจ้าคุณเออก็ไม่เป็นไรประดับเนื้อไว้ประดับประดาคิดถึงว่างั้นนะโอสาธุคิดถึงเหมือนกันคิดถึงคิดถึงนี่นะฝากกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณด้วยหลวงพ่อเจ้าคุณไพเราะมณศิขการโอวชิระศิขการนี่นี่เดี๋ยวจะจำไว้เดี๋ยวจำไว้ต้องท่องไว้นะวชิระศิขการนี่นะปากกาไม่อยู่นิ่มนี่จะเขียนไว้สักหน่อยนะเนี่ยโอ้นี่ปากกาไม่อยู่ไหนซะแล้ววชิระศิขการพระวชิระศิขการก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแต่งตั้งนะนะก็เป็นพระราชกินนามของพระองค์ระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐศรีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดพ้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก10สองข้อใหญ่ในอารมณ์สามธาตุสิบแปดประการสี่อินทรีย์ยี่สิบสองห้าอริยสัจสมหกปฏิจจสมุปบาทอุดมสิบสองข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็ถ่ายทำถ่ายทอดเสียงตอนเย็นๆนะวันนี้6โมงเย็นแล้วนะที่วัด
โฮกันจังปุระนิวเดนรีอินเดียประเทศอินเดียเพราะว่าตอนนี้ผู้พูดกำลังพักพาอาศัยอยู่ที่วัดโฮกันพุทธวิหารแห่งนี้อันมีพระเดชพระคุณพระอาจารย์จันดีปิยะทโรเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็มีพระธรรมทูตอยู่ด้วยกันอีกรวม6รูปด้วยกันตอนนี้ก็ออกพรรษาก็ไปกันหนึ่งรูปอาจารย์พงศ์ก็โน่นไปพุทธคยาแล้วเดี๋ยวอีกวันสองวันหลวงพ่อเจี๊ยบก็จะไปทำอาจารย์ต้าไอโรล่าอีกแล้วเดี๋ยวจะไม่มีใครเดี๋ยวหลวงพ่อจะต้องเฝ้าวัดเห็นว่างั้นนะจะต้องเฝ้าวัดละอ้าวนี่ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยวันนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะยังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือเรื่องอะไรอ่ะปฏิปทาการบรรลุมรรคผลนะสี่แบบการที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะหรือเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยมีอยู่สี่อย่างด้วยกันว่าไปแล้วสามอย่างอย่างที่หนึ่งคือทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาการปฏิบัติที่ยากลำบากแล้วก็ได้รู้ช้าได้ผลช้าสองการปฏิบัติง่ายสบายสบายเขาเรียกว่าสุขขาปฏิปทาขิปปาภิญญาทำก็สบายสบายแต่ว่ารู้ได้เร็วบรรลุได้เร็วข้อที่สามก็คือทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติยากลำบากทันทาภิญญาก็คือบรรลุได้ช้าด้วยบรรลุช้ารู้ได้ช้าก็เป็นประเภทที่สามว่าไปแล้วผ่านไปเมื่อวานวันนี้เป็นข้อสุดท้ายวันนี้เป็นข้อสุดท้ายก็คือสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาขิปปาภิญญาคือปฏิบัติง่ายสะดวกสบายสบายสบายนะไม่ต้องยากลำบากแล้วก็ได้สำเร็จเร็วด้วยได้รู้เร็วนี่เป็นประเภทที่สี่ทั้งนี้มีอะไรเป็นเขตขั้นหรือเป็นกำหนดนะหรือเป็นเหตุนะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงทำให้ปฏิบัติได้ง่ายปฏิบัติได้ยากลำบากปฏิบัติได้ง่ายแต่ได้รู้ช้าง่ายแต่ได้รู้เร็วปฏิบัติยากลำบากได้รู้ช้าปฏิบัติยากลำบากได้รู้เร็วสรุปก็คือมีอินทรีย์อ่อนและไม่เสมอกันอินทรีย์ไม่แก่กล้าอินทรีย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอินทรีย์6นะแต่หมายถึงอินทรีย์5เป็นธรรมะล้วนล้วนอินทรีย์5นี้ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสุแก้วคำอ้วนโอ้สาธุสาธุคุณโยมสุแก้วคำอ้วนมาแล้วเข้ามาแล้วต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนตอนจริงก็เคยมาก่อนหลายครั้งแล้วแต่ว่านานนานมาแล้วจุกแก้วคำอ้วนคุณโยมสุกแก้วคำอ้วนโอ้โมทนาเป็นอย่างยิ่ง
มันลืมไปละลืมโปรไฟล์ไปต้องไปหาเปิดดูโปรไฟล์ก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรโมทนาโมทนาสาธุวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติมามากแล้วดูผลของการปฏิบัติบ้างผลของการปฏิบัติบางอย่างบางคนปฏิบัติได้ช้าลำบากก็อะไรเพราะมีอินทรีย์อ่อนมีอินทรีย์อ่อนคือไม่เท่ากันด้วยอินทรีย์มี5คือข้อที่1ศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสเนี่ยนะ2วิริยะความเพียรความพยายาม3สติความระลึกถึง4สมาธิความที่จิตตั้งมั่นและ5สุดท้ายปัญญาความรู้ทั่วความรู้รอบความรู้ทั่วรู้รอบและก็เท่ากันด้วยก็คือหมายถึงว่าข้อที่1ศรัทธากับปัญญาเนี่ยต้องมีเท่าๆกันไม่มากไม่น้อยกว่ากันวิริยะความเพียรก็ต้องเท่าๆกับสมาธิไม่มากไม่น้อยกว่ากันส่วนสมาธิต้องมีเต็มที่ตลอดมีน้อยไม่ได้เลยต้องมีมากเนี่ยไอ้สติเนี่ยเป็นตัวควบคุมเนี่ยคือระลึกได้เนี่ยต้องจำได้อยู่ตลอดระลึกอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าระลึกบ้างไม่ระลึกบ้างนะนี่เขาก็เรียกว่าอินทรีย์อ่อนละอินทรีย์อ่อนดังใจความนะที่มาในฉักกนิบาตนะฉักกนิบาตอังคุตตรนิกายสุตตันตปิฎกเล่มที่18เล่มที่18สังยุตตนิกายนี่แหละนะใจความก็คือภิกษุทั้งหลายก็สุขาปฏิปทากิปปาปิญญาเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในก็คือมีปีตินะเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปแล้วมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกเกิดแต่สมาธิอยู่เป็นผู้มีอุเบกขาคือตติยฌานฌานที่3เนี่ยนะต้องมีเดี๋ยวทุติยฌานฌานที่2มีปีติมีความสุขแล้วก็มีอุเบกขา3อย่างนะปีติความสุขอุเบกขาพระปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานเนี่ยที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้อันนี้คือตติยฌานฌานที่3มีความสุขปิติกับวิตกวิจารหมดไปเนี่ยปิติวิตกวิจารหมดไปจะเหลือแต่ความสุขกับอุเบกขาบรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์และดับโสมนัสก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธออาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสขะ5ประการนี้คือศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาทั้งอินทรีย์5ประการนี้คือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ของเธอปรากฏแก่กล้าเธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็วพลันเพราะอินทรีย์5ประการนี้แก่กล้าภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลปฏิปทา4ประการเอาละปฏิปทา4ประการก็
ครบจบบริบูรณ์แต่ในรายละเอียดนั้นไม่ใช่ว่าเฉพาะมีอินทรีย์ห้าแก่กล้าเท่านั้นนะแต่ทีนี้ยังมีคุณลักษณะหรือกำลังของพระเสขะอีก5ประการคือศรัทธาความเชื่อหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปวิริยะความเพียรพยายามและปัญญาปัญญามาสุดท้ายเสมอนะปัญญานี่มีความสำคัญมากทั้ง5อย่างนี้เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของพระเสขะก็คือพระที่ยังต้องศึกษาอยู่เช่นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเนี่ยหรือแม้แต่อรหัตตมรรคก็ยังต้องศึกษาอยู่ยังเป็นพระเสขะอยู่นะต้องมีเนี่ยนอกจากอินทรีย์ทั้ง5ที่กล่าวแล้วเมื่อกี้นี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยยังต้องมีศรัทธามีหิริคือความละอายต่อบาปโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปคืออายเนี่ยไม่ได้อายให้คนอื่นอายให้กับตัวเองในการที่จะทำความไม่ดีโอ้รู้สึกอายเหลือเกินแล้วก็เกรงกลัวว่าบาปที่จะเกิดขึ้นนั้นจะมีผลร้ายต่อตนเองเรียกว่ามีโอตตัปปะกลัวไม่กล้าทำบาปไม่ทำบาปนี่เรียกว่าหิริโอตตัปปะส่วนวิริยะกับปัญญานั้นเหมือนกันเหมือนข้อ2ในอินทรีย์5แล้วก็เหมือนข้อสุดท้ายคือปัญญาในอินทรีย์5นั่นเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนของคุณธรรมเป็นส่วนของคุณธรรมอันนี้ก็ยังมีเรื่องของฌานเรื่องของการได้ฌานเนี่ยเป็นส่วนประกอบอีกที่สำคัญอีกนะที่สำคัญคือแบบปฏิบัติสบายเนี่ยนะเรียกว่าสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญาปฏิบัติแบบสบายๆเพราะอะไรเพราะว่ามีอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็มีคุณสมบัติของพระเสขะทั้ง5ประการตอนนี้นะยังมีความสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญสงัดจากกามก็คือกามคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งของที่มาสัมผัสนะก็เรียกว่าสงัดจากกามนะไม่มีติดข้องไม่ยึดติดในเรื่องของกามคุณทั้งหลายส่วนสงัดจากอกุศลธรรมนี่ก็จะหมายถึงอกุศลกรรมบททั้ง10ประการคือทางกาย3วาจา4ทางใจ3ตัวนี้เป็นหลักเลยนะตัวนี้เป็นหลักเลยไม่มีอกุศลธรรมหรือไม่มีนะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เนี่ยที่เป็นทุจริตที่เป็นทุจริตนั่นเองเรียกว่าอกุศลธรรมกายกรรม3ก็ดังที่เราทราบกันดีตอนนี้คุณโยมจันเพ็ญคำโพธากราบสาธุหลวงพ่อเจ้าสาธุโอ้สาธุสาธุยกมือมาด้วยโอ้โมทนาโมทนาคุณโยมจันเพ็ญคำโพธาพร้อมกำด้วยสักบาร์เบอร์ช็อปนี่สักบาร์เบอร์ช็อปนี่โอ้นี่น่าจะจากทางประเทศอังกฤษรู้สึกจำได้คุณโยมที่อยู่ร้านรู้สึกว่าจะเป็นลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลนะในเมืองลิเวอร์พูลจากวัดพระสิงห์ยูเคคุณโยมสักบาร์เบอร์ช็อปมานะตัดผมคุณยมจันเพ็ญคำโพธาคำโพธาบอกว่าเสียงดังดีเจ้าวันนี้สาธุสาธุเมื่อกี้ก็บอกไปทีหนึ่งช่างเขามาแก้ช่างเขามาแก้อินเทอร์เน็ต
มาแก้อินเทอร์เน็ตทำช่างมาแก้อินเทอร์เน็ตโอ้ดีใจนะดีใจมากไอเนี้ยอะไรเนี่ยไวไฟช่างมาแก้ Wi-Fi ดีแล้วเสียงใสชัดเจนว่างั้นนะมีคนชมมากแล้วอ้าวนี่นะอกุศลธรรมอกุศลธรรมก็คือกายกรรม3เนี่ยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคือเรื่องกามคุณนี่ละนะคือไม่ผิดสามีภรรยาของคนอื่นหรือลูกของคนอื่นหรือหญิงทั้ง20ประเภทนะบุคคลทั้ง20ประเภทเราจะเกี่ยวข้องไม่ได้ที่ว่าไว้ในอภิธรรมนะอันนี้เรียกว่าทางกายทางกาย3ทางวาจา4หรือวจีกรรม4วจีที่เป็นทุจริต4เนี่ยการพูดปดการพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงเนี่ยนะการพูดปดการพูดส่อเสียดคนอื่นเยาะเย้ยถักถังการพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบคำที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อไม่มีหลักไม่มีฐานพูดลอยลอยอยากจะพูดอะไรก็พูดไปใช้ประโยชน์ไม่ได้หาหลักหาฐานไม่ได้ไม่มีมูลไม่มีมูลนี่ทางวาจาทางใจอีก3อย่าง1โลภอภิชฌาวิสมะโลภะนี่ความโลภอยากจะได้ของคนอื่นนี่เรื่องมันน่ะ2พยาบาทโอ้ตอนนี้ก็มีคุณโยมประเสริฐเสริมสุขโอ้โยมประเสริฐเสริมสุขจากกรุงเทพมหานครสาธุสาธุคุณโยมประเสริฐเสริมสุขบอกว่านมัสการครับมานะโอ้วันนี้มาทีหลังใกล้จะหมดเวลาเลยจะเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้แต่สุดท้ายจริงๆคือโยมแจ็คนี่โยมแจ็คเป็นท่านสุดท้ายจริงๆสีเหลืองๆเป็นพระด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะต้องขออภัยเด้อผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงใส่เสื้อสีทองสวยงามคุณโยมแจ็คนามสกุลยังอ่านไม่ได้เป็นเชิงนะหรือเชื่องหรือเชืองอะไรนะไปเปิดโปรไฟล์ดูแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นคำอ่านไม่เห็นเป็นภาษาไทยคุณโยมแจ็คจากฮ่องกงเป็นจากฮ่องกงเป็นคนจีนอยู่จากฮ่องกงเลยนะโยมประเสริฐสมสุขบอกว่าไม่รู้เวลาที่ท่านออกอากาศเปิดดูไม่ทันเหมือนกันนะอ๋อต้องขออภัยก็จะเป็นช่วงเย็นนี่แหละแต่ว่าช้าเร็วเนี่ยมันบางทีก็ขึ้นอยู่กับพักผ่อนมาวันนี้มีนวดโอ้รู้สึกว่ามันปวดน่องแล้วก็ปวดเอวปวดแขนก็เลยขอยมติ่งยมติ่งเป็นปรมาจารย์นวดอยู่ที่อินเดียนี่แหละยมติ่งนะก็จะกลับเดือนหน้าเหมือนกันยมติ่งจะกลับเดือนหน้าอยู่ที่อุดรอยู่หนองหานอุดรเหมือนกันอยู่หนองหานยมติ่งก็มานวดให้โอ้ก็เลยขึ้นไปพักผ่อนลงมาก็ใกล้จะหมดเวลาพอดีอ้าววันนี้หมดเวลาเลยพอดีเป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยบอกว่ามาไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวดูโปรไฟล์ดูเฟซทีหลังได้ดูเฟซดูไลน์นะดูเฟซดูไลน์ทีหลังได้นะเอาละวันนี้หมดเวลาโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วมีคุณโยมประเสริฐเสริมสุขนี่เป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ไพฬารพ
นเกิดตายในวัฏฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร